หลังจากที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเราได้ดำเนินการช่วยเหลือประเด็นครูเบนนะครับซึ่งก็ยังไม่จบดีนะครับยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการปรากฏว่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับในลักษณะเดียวกันแต่ว่าครั้งนี้เป็นการสอบข้าราชการเลยนะครับเป็นการสอบข้าราชการของกรมราชทัณฑ์สังกัดกระทรวงยุติธรรมเขาได้ไปสอบนะครับผ่านกระบวนการขั้นตอนการคัดเลือกต่างๆแล้วจนกระทั่งมีการเรียกไปรายงานตัวแล้วด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรมาบอกว่าเอกสารวุฒิการศึกษาที่เขาใช้สมัครนั้นไม่ตรงปกไม่ตรงสเปคตามที่กำหนดก็เลยทำให้เขาเสียสิทธิ์ในการที่จะเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่สำคัญก็คือเขาลาออกแล้วด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เคว้งเลยก็เลยมาร้องเรียนเพื่ออยากจะต่อสู้แล้วก็เรียกร้องหาความเป็นธรรมในรายละเอียดเดี๋ยวให้ทางผู้ร้องเรียนเขาได้เล่าให้พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนได้รับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับระบบการสอบของประเทศไทยในเรื่องระบบข้าราชการเนี่ยนะครับเชิญเลยครับครับเติบๆเข้ามาหน่อยนะตั้งแต่วันที่ผมสมัครสอบเข้าไปนะครับผมก็ได้ทําตามกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างซึ่งการกรอกเอกสารทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนจน มาถึงการสอบข้อเขียนนะครับสอบความวัดความสามารถความรู้ทั่วไปและภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งนะครับก็สอบที่มหาวิทยาลัยศูนย์รังสิตซึ่งในวันเสาร์ที่27มกราคมนะครับ2567ก็สอบภาคกรตอนเช้าภาคกรตอนบ่ายแล้วก็มีการประกาศผลนะครับผู้สอบผ่านนะครับผมก็ได้ทำการสอบผ่านภาคกวขเรียบร้อยแล้วก็มีหนังสือของกรมราชทัณฑ์แจ้งให้ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายครับสอบภาคกวครับทดสอบสมรรถกายแล้วก็วัดขนาดร่างกายแล้วก็ยื่นเอกสารสอบสัมภาษณ์นะครับซึ่งกระบวนการทุกอย่างก็ผ่านเรียบร้อยนะครับในวันที่10/11นะครับวันที่10รู้สึกจะวิ่งนะครับวิ่งผมก็ได้คะแนนเต็มนะครับ50คะแนนนะครับแล้วก็สอบสัมภาษณ์ในวันถัดไปเดือนไหนครับวันน่าจะเป็นมีนาป่ะเพราะว่ามันรายงานตัวพฤษภาน่าจะวิ่งสอบวิ่งเดี๋ยวขออนุญาตไม่เป็นไรเอกสารเยอะการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครับวันที่10มีนาครับวันที่10มีนาแล้วก็เรียนเอกสารแล้วก็วัฒนธรรมกายวันที่11มีนานะครับที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเหมือนเดิมครับแล้วก็มาในวันที่ประกาศผลการขึ้นบัญชีนะครับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้นะครับผมก็สอบได้ในลำดับที่153จากกี่คนครับประกาศครั้งนั้นจากการประกาศครั้งนี้ทั้งหมด700คนนะครับผมอยู่ลำดับที่153แล้วก็ไม่ได้มีติดเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิใดๆนะครับซึ่งก็ทำให้ผมมั่นใจ 100% นะครับว่าผมเป็นผู้สอบได้นะครับจึงได้ยื่นลาออกจากที่ทำงานเก่านะครับในวันที่9เมษายนนะครับซึ่งตอนนั้นผมทำงานเป็นกรมพินิจนะครับอยู่กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนในตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพพ่อบ้านนะครับตอนนั้นไปช่วยราชการอยู่ที่นครราชสีมานะครับก็ได้ปรึกษากับครอบครัวแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานนะครับเบื้องต้นแล้วว่าในเมื่อได้ตรงนี้100%แล้วก็เลยลาออกนะครับลาออกจากที่ทำงานเก่าก็คือตอนนั้นเป็นพนักงานข้าราชการเป็นพนักงานราชการอยู่ครับเงินเดือนเท่าไหร่ครับเงินเดือน 24,900 ครับไม่รวมค่าเสี่ยงภัยอีกเดือนละ 5,500 เดือนละ 5,500 บาทซึ่งเป็นเดือนก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทคือพอมีประกาศตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็เลย ลาออกเลยครับก็ยื่นลาออกเลยครับเสร็จแล้วที่9ต่อเสร็จแล้วก็มีหนังสือจากกรมราชทัณฑ์นะครับเป็นจดหมายส่งมาที่บ้านในวันที่19นะครับวันที่19ให้รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้าราชการนะครับก็คงผมก็ไปแจ้งว่าในวันที่6นะครับก็มีให้เตรียมเอกสารนะครับเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาแล้วก็สิทธิ์ของครอบครัวนะครับของพ่อแม่นะครับนำไปยื่นวันนั้นทั้งหมดนะครับ ก็กระบวนการในวันที่6ที่ผ่านมานะครับพฤษภาก็เรียบร้อยทุกอย่างนะครับไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ก็ตรวจเอกสารผ่านทั้งหมดเรียบร้อยไม่ได้มีติดขัดตรงไหนจนกระทั่งนะครับมาวันถึงวันที่16นะครับวันที่16พฤษภานะครับเวลาตอนช่วงประมาณ 5:20 17:20 นะครับก็มีเจ้าที่จากกรมราชทัณฑ์นะครับโทรมาแจ้งว่าวุฒิการศึกษาของผมนั้น
มีปัญหานะครับก็ถามผมว่ามีวุฒิอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีวุฒิอื่นไหมปวสไหมนอกจากวุฒิปวสสูงอันเนี้ยนะครับผมก็บอกไม่มีผมมีแค่ปวสสูงอนุปริญญานี้กับวุฒิปตรีอย่างเดียวนะครับก็บอกพอดีวุฒิให้ตรวจสอบดูในวุฒิทีว่าในวุฒิมีคำว่าอนุปริญญาไหมผมก็บอกตอนนี้คือผมไม่มีวุฒิอยู่ในมือนะครับแต่ก็เปิดลองเปิดดูในมือถือซึ่งในมือถือผมก็เปิดดูแล้วก็คือมันไม่มีคำว่าอนุปริญญาเขาบอกว่ามันต้องมีคำว่าอนุปริญญาในวุฒิการศึกษาด้วยหรือในใบประกาศนียบัตรซึ่งผมก็ดูแล้วมันไม่มีแต่ผมบอกว่ามันก็คืออนุปริญญาทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยอมก็คือจะหาหลักฐานยืนยันผมก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอประสานไปทางวิทยาลัยพระศึกษาสมุทรสาครนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับวิทยาเขตสมุทรสาครกับท่านอาจารย์นะครับเป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีก็รับแจ้งมาว่ายังไม่สะดวกเพราะว่าตอนนี้นําเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับให้มาติดต่อวันจันทร์ซึ่งวันจันทร์ผมก็เข้าไปติดต่อประสานงานกับทางอาจารย์นะครับก็ยื่นเรื่องคําร้องนะครับให้ทางวิทยาลัยรับรองมาให้ทางวิทยาลัยก็รับรองมาให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นหลักสูตร2ปีอนุปริญญาจริงนะครับไม่ได้มีการเทียบเท่าหรือว่าไอ้อย่างอื่นแต่อย่างใดครับก็คือเป็นระดับอนุปริญญาจริงนะครับซึ่งท่านรองอธิการนะครับวิทยาเขตสมุทรสาครน่ะการกีฬาแห่งชาติก็ได้พาไปปรึกษานะครับกับท่านผบ.เรือนจำนะครับที่สมุทรสาครด้วยนะครับก็ไม่ได้มีติดขัดอะไรก็คือทุกอย่างก็คือตามที่ได้รับการรับรองมาผมก็นํามายื่นนะครับที่กรมราชทัณฑ์นะครับยื่นต่อเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้พูดคุยกันอะไรกันขอบอกขอตรวจสอบก่อนอะไรก่อนก็ยังไม่มีอะไรโต้กลับมาเลยนะครับซึ่งผมตกงานผมก็รออย่างเดียวเลยรอทั้งกพ.ด้วยทั้งที่กรมราชทัณฑ์ด้วยนะครับทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้มีผลกระทบผมเยอะนะครับลูกผมก็ต้องเรียนด้วยอะไรด้วยแล้วก็คือจากที่ทํางานอยู่ปกติทุกวันนี้ต้องไม่มีงานทําทุกวันนี้ก็เป็นลูกจ้างอยู่ตามแถวบ้านรับออดแถวบ้านนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็เคยอยู่คงตัวอยู่แล้วครับเดือนเท่าไหร่ครับปัจจุบันทำงานอบต.เดือน9,000 9,500 จากเดิม 30,000 กว่าครับจากเดิม 30,000 กว่าครับทุกวันนี้ก็ผลกระทบมันเยอะนะครับไอ้หลังจากที่เราไปรายงานตัวเรียบร้อยวันที่6พฤษภาเนี่ยครับพอมันเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยทางคนที่เกี่ยวข้องเขาโทรมาบอกเราว่าไงเขาก็บอกว่า ในระหว่างที่เขาโทรมาแล้วปุ๊บผมไปประสานงานกับทางวิไลพระเรียบร้อยแล้วปุ๊บผมก็เดินทางไปทั้งสำนักงานกพ.กระทรวงศึกษาธิการนะครับทั้งกรมราชทัณฑ์เข้าออกหลายรอบมากนะครับจนกระทั่งไปพูดคุยกับเจ้าที่นะครับเจ้าที่ของกรมราชทัณฑ์นะครับก็คุยกันในห้องก็คุยว่าทางเจ้าที่ก็นะครับเบื้องต้นกับแกก็ขอโทษเรื่องการตรวจสอบเอกสารคือมันไม่ละเอียดไม่รอบคอบพออะไรพออย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาบอกว่าขอโทษที่ตรวจเอกสารไม่ละเอียดพอครับผมก็บอกว่าจะมาคือพี่จะขอโทษผมอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าผมตอนนี้คือผมตกงานผมไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือผมรอแต่ทางพี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็คือพอสุดท้ายพี่เขาอธิบายว่าหลักสูตรนี้มันเป็นอย่างนี้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันเนี้ยก็คือพี่เขาก็โอเคทั้งสองคนนะครับก็อธิบายผมแล้วผมก็ตอนสุดท้ายพี่ก็ถามว่ายังมีอะไรที่ว่ายังไม่สบายใจติดใจผมก็บอกถ้าสมมุติมันไม่ได้จริงพวกพี่จะมีอะไรกระบวนการเยียวยาผมยังไงบ้างเพราะผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นคนผิดเพราะผมไม่ได้ติดเงื่อนไขอะไรเลยอะไรสักอย่างเดียวซึ่งถ้าผมผิดคุณสมบัติผมต้องตกตั้งแต่การประกาศรายชื่อแล้วรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตอบแล้วอะไรแล้วนี่ปล่อยผมมาถึงตรงที่ว่าผมประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีอยู่ลำดับ153แล้วก็ไม่ได้ติดเงื่อนไขอะไรเลยแล้วมาอยู่ดีวันที่16วันที่16โทรมาบอกผมว่าวุฒิผมไม่ผ่านแล้วผมก็ดิ้นรนทุกอย่างไปทั้งกพ.ไปอะไรทั้งที่พี่เองก็ไม่ได้ยื่นถ้าวุฒิผมไม่ผ่านทำไมพี่ไม่ยื่นไปที่กพ.ให้กพ.ตรวจสอบแต่พวกพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยผมวิ่งอยู่คนเดียวคือการติดต่องานการราชการคือลำพังตัวบุคคลนะมันติดต่อค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรนะครับผมเองก็ทำงานราชการมาก่อนนะครับผมก็พอจะรู้ช่องทางบ้างอะไรมันก็เลยทำให้พวกนี้เอกสารอะไรพวกนี้คือค่อนข้างที่จะไวหน่อยนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่เขาไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะยังไงครับไอประเด็นวุฒิเนี่ยเราได้พูดคุยและโต้แย้งกับเขายังไงบ้างตอนนั้นนะครับผมก็บอกว่าทุกผมมีหลักสูตรเกี่ยวกับหลักสูตรปกติสูงเนี่ยคือมันมีอยู่ประเด็นในข้อหลักสูตรปี 2529ปรับปรุง2534นะครับซึ่งผมอาจารย์ที่วิไลพระที่สมุทรสาครนะเป็นคนให้ผมมาให้เอามาให้ทางกพ.ดูแล้วก็เอามาให้ทางที่
ผมได้ทันดูครับผมก็ดูผมก็ให้ดูว่าประกอบสมัยก่อนเนี้ยช่วงปีนั้นน่ะวิทยาลัยพระราชศึกษาสมุทรสาครน่ะไม่สามารถที่จะออกปริญญาบัตรได้นะครับก็เลยเข้าโครงการสมทบกับมหาลัยราชภัฏนครปฐมในขณะนั้นนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้าได้เข้าเรียนต่อนะครับแล้วก็ในวงเล็บก็คือรับนักศึกษาหลังจากอนุปริญญาขึ้นก็วงเล็บไว้ชัดเจนก็คือซึ่งแสดงให้เห็นว่าวุฒิของผมมันก็คืออนุประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงก็คืออนุปริญญานะครับผมก็ให้พี่เขาดูทุกอย่างว่าว่าของผมมันคืออนุปริญญาจริงอยากได้ใบรับรองผมก็ไปให้ทางมหาลัยรับรองมาแล้วคือผมก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรอีกพี่บอกไม่ให้เทียบเท่าผมก็บอกนี่มันไม่ใช่เทียบเท่ามันคือระดับอนุปริญญาเลยทางมหาลัยก็รับรองมาให้แล้วว่าเป็นระดับอนุปริญญาจริงนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันติดข้อตรงไหนติดขัดอะไรตรงไหนนะครับอีกอย่างคือวุฒิที่พี่ประกาศรับก็คือเป็นวุฒิเปิดไม่ใช่วุฒิที่ว่าเฉพาะเจาะจงสาขาช่างใดช่างหนึ่งช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างนะครับซึ่งมันเป็นวุฒิเปิดก็คือมันสามารถเข้าได้ทุกสายวิชาทั้งคอมพิวเตอร์อะไรซึ่งผมก็จบทางพระราชศึกษาผมว่ามีประโยชน์กับกรมราชทัณฑ์มากด้วยซ้ำไปเพราะว่าผมก็จบพระราชศึกษามาอะไรมาน่าสามารถช่วยในส่วนตรงนั้นได้เยอะนะครับผมก็ยื่นทุกอย่างทำทุกอย่างสู้ด้วยตัวเองทุกอย่างนะครับก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วพอดีว่าไม่เห็นเรื่องครูเบนนะครับผมก็เลยลองเข้าไปดูอะไรไปดูผมก็เลยมาติดต่อผ่านพี่รณรงค์เข้ามานะครับก็ได้รับการโทรกลับไปเมื่อวานนี้แหละนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นน่ะผมก็เลยถามว่าพี่จะเยียวยาผมไงนะครับย้อนกลับไปตอนที่ว่าคุยกับพี่สองคนว่าจะเยียวยาผมยังไงบ้างถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆพี่ก็บอกว่าถามว่าบ้านผมอยู่ไหนผมบอกว่าบ้านผมอยู่กับไปแสนนครปฐมครับเขาบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะลองติดต่อประสานกับผอทางท่านผบ.เรือนจำดูว่ามีตำแหน่งงานบ้างอะไรบ้างก็จะประสานให้ไปอยู่ตรงนั้นซึ่งก็เป็นจ้างเหมากับพนักงานราชการทางผมเองผมก็บอกว่าผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยผมสอบขึ้นบัญชีของนักทันทวิทยานะครับของกรมราชทัณฑ์อยู่แต่ผมอยู่นับที่40อันนี้ผมไม่ได้เรียกร้องนะผมก็บอกว่าเผื่อจะมีโอกาสจะเรียกถึงถ้าเรียกถึงผมได้อย่างน้อยๆให้ผมกลับไปเป็นพนักงานราชการเดิมๆอยู่เหมือนเดิมก็ยังดีนะครับแต่ซึ่งทางกรมพินิจอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าเขาอนุมัติให้ผมลาออกตั้งแต่วันที่1พฤษภาแล้วนะครับแล้วก็เรียกคนอื่นเข้าไปทดแทนผมแล้วนะครับอันนั้นคือกรมพินิจไม่ได้มีความผิดนั่นนี่อะไรก็คือทําตามหน้าที่ทุกอย่างถูกต้องนะครับครับจนถึงขนาดนี้เราได้เอาพยานหลักฐานทั้งหมดไปให้ทางกรมราชทัณฑ์เขาดูแล้วแต่เขาก็ยังยืนยันว่ามันไม่ตรงครับตามวุฒิที่เขาเปิดรับสมัครครับก็ยังยืนยันอยู่แบบนั้นครับสอบถามหน่อยครับมันคือความฝันสูงสุดนะสำหรับการจะเป็นข้าราชการเพราะมันต้องไต่คือมาตามระดับผมเดินมันท้ายมาเจอแบบนี้แล้วมันเป็นอะไรที่มันดูแล้วมันยังค้างคาใจอยู่ถูกกระทำนี้รู้สึกยังไงผมก็เสียความรู้สึกเสียใจมากครับเพราะว่าความฝันของผมก็คือการเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็อีกอย่างคือกรมราชทัณฑ์เนี่ยผมสอบมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3หรือครั้งที่4นะครับของกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งที่ผ่านมาผมก็ไม่ผ่านผมก็พยายามอ่านหนังสือพยายามที่จะเข้าไปตรงนั้นให้ได้นะครับถึงแม้ว่าตรงนี้ตอนเป็นพนักงานราชการเงินเดือนเยอะก็จริงแต่คือว่าการเป็นข้าราชการคือผมต้องการสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวให้กับลูกให้กับให้แม่ให้อะไรพวกนี้นะครับและอย่างคือได้กลับมาอยู่เรือนจำนครปฐมก็คือใกล้บ้านด้วยก็คือได้อยู่กับใกล้ครอบครัวครับซึ่งก็ได้ดูแลลูกผมด้วยลูกผมก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นกำลังโตทั้งคู่อยู่ม.5คนหนึ่งแล้วก็ม.2คนหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนผมก็เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยต้องดูแลแล้วก็คือผมมาตกงานตอนนี้ก็เคว้งไปหมดนะครับก็เสียความรู้สึกครับการเป็นคนตกงานแล้วเหมือนโดนรอยแผลไม่มีเยียวยาเลยมันเหมือนคนไม่มีคุณค่าครับแล้วตั้งแต่ที่กระตอกหนังสืออุทธรณ์กลับมาเนี่ยปุ๊บก็ไม่มีใครโทรประสานมาที่ผมไม่โทรหาผมเรื่องการเยียวยาก็หายไปเลยเงียบไปทั้งหมดปล่อยรอยแผลเลยครับมีแต่วันนั้นผมทำหนังสือติดตามทวงถามไปอีกฉบับนึงนะครับเมื่อวันที่10โทรกลับมาถามว่าว่าผมได้รับหนังสืออุทธรณ์อย่างผมบอกได้รับแล้วครับเมื่อวันพุธแต่เมื่อวันพุธผมบอกผมตอบแบบนี้งั้นอันนี้ก็ไม่ต้องตอบแล้วใช่แล้วนะคะผมก็บอกผมก็ครับอย่างเดียวคือแต่ความรู้สึกผมคิดแล้วคือผมส่งเอกสารทุกอย่างไปอะไรไปคือพวกพี่ได้อ่านตรงไหนผมไปค้นมาไปคว้ามาไปหาลักแหล่งข้อมูลที่มาที่ไปหลักอ้างอิงให้ทุกอย่างซึ่งผมตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้หยุดนิ่งเลยกลางคืนผมก็พยายามหาข้อมูลทางเน็ตมั่งทางนู้นมั่งผมเคยลองสอบถามตามเฟซตามเพจ Facebook
ของสำนักงานกพ.ว่าพุทธปกตสูงแล้วมันใช่อนุปริญญาไหมซึ่งก็ตอบกลับมาว่าเป็นอนุปริญญากันทั้งนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าว่าวุฒิของผมเนี่ยก็คือถ้ามันใช่อนุปริญญามันสามารถใช้สอบอะไรได้บ้างนะครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้ก็คือเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงสถาบันปกครองแป๊บนึงครับคืออย่างนี้ครับประเด็นปัญหาตอนนี้มันอยู่อันนี้อันเดียวเลยคือตามประกาศฉบับแรกที่เขาประกาศรับสมัครสอบรับราชการเนี่ยข้อ1ของเขาเนี่ยจะเข้าข้อ1ก็คือผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวท.หรือเขาใช้คำว่าหรือนะครับหรือก็คือใช้อะไรก็ได้อีกอ่ะหรืออนุปริญญาหลักสูตร2ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแต่ทีเนี้ยในวุฒิที่เป็นทรานสคริปต์เขาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีการเขียนว่าอนุปริญญาถูกไหมครับครับเขาก็เลยบอกว่าไม่ตรงตามประกาศคุณสมบัตินะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็ได้ไปสอบถามทำหนังสือสอบถามไปที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับเขาก็มีการตอบกลับมาบอกว่าวุฒิของผู้ร้องที่เขาจบเนี่ยสาขาวิชาพละศึกษาหลักสูตร2ปีเป็นระดับอนุปริญญาจริงนะครับเป็นระดับอนุปริญญาจริงนะครับก็ต้องย้อนกลับมาว่าไอ้คำว่าใบทรานสคริปต์มันไม่มีเขียนเนี่ยแต่ว่าเขายืนยันแล้วเนี่ยว่าเป็นอนุปริญญาตามประกาศรับสมัครเนี่ยทำไมท่านก็ยังจะพิจารณาให้เขาตกอยู่อันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องเข้าไปสอบถามหลังจากนี้ที่กระทรวงยุติธรรมไม่ไปกรมราชทัณฑ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปพบท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับว่าท่านจะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรในเรื่องนี้เพราะว่าเอกสารทุกอย่างค่อนข้างชัดและเขาวิ่งด้วยตัวเองทุกอย่างนะครับทำตามสิทธิ์ตามกฎหมายแม้กระทั่งโต้แย้งคำสั่งก็โต้แย้งไปแล้วเดี๋ยวทางในรายละเอียดกฎหมายเดี๋ยวให้ทนายหน่วยได้ชี้แจงต่อคืออย่างนี้นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยนะครับมันจะมีเคสประมาณนี้นะครับค่อยๆออกมานะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบถึงสิทธิ์ของการที่จะต่อสู้นะครับในทางกฎหมายนะครับเพราะกรณีอย่างนี้นะครับอย่างของผู้ร้องเนี่ยนะครับก็เป็นในการสอบเป็นข้าราชการนะครับแต่ไม่ได้บรรจุโดยอ้างว่าขาดคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษานะครับหนังสือฉบับนี้ครับได้เป็นการตอบกลับนะครับจากกรมราชทัณฑ์นะครับหลังจากที่ผู้ร้องเนี่ยได้ทำย้ายคำสั่งที่อ้างว่าผู้ร้องขาดคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษาแล้วก็ไม่รับเป็นข้าราชการนะครับอันนี้ตอบกลับเมื่อวันที่5กันยายนนะครับเร็วๆนี้2567นะครับก็คือตอบกลับว่ากรมราชทัณฑ์ยังยืนยันคำเดิมว่าผู้ร้องเนี่ยขาดคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษานะครับยังยืนยันคำเดิมครับอยากให้พี่น้องประชาชนทราบครับว่าในกรณีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีแล้วไปฟ้องศาลปกครองได้เลยนะครับถ้าเราไม่ทำตามขั้นตอนนะครับในเรื่องของพรบจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครองปี2542ครับถ้าท่านไปยื่นเลยท่านไม่โต้แย้งคำสั่งก่อนแบบผู้ร้องนะครับท่านไปยื่นเลยศาลปกครองก็ยกฟ้องครับเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับว่าเมื่อท่านนะครับมีคำสั่งทางปกครองมานะครับถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เฉพาะนะครับตามมาตรา44นะครับถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เฉพาะนะครับถ้าเจอคำสั่งการปกครองที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบนะครับมาตรา44พรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ครับกำหนดไว้ท่านต้องแย้งคำสั่งภายใน30วันนับจากที่ท่านได้รับรู้นะฮะได้รับหนังสือแจ้งจากเขานะครับซึ่งผู้ร้องเนี่ยทำตามขั้นตอนตลอดรักษาสิทธิ์ตัวเองมาตลอดแล้วหนังสือฉบับนี้ตอบกลับนะครับเมื่อลงวันที่5นะครับกฎหมายปกครองก็บอกว่านะครับพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง2542กำหนดว่ามาตรา49นะครับว่าเมื่อนะครับเขาไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองนะครับผู้ร้องเนี่ยต้องรีบฟ้องศาลปกครองภายใน90วันนับจากวันที่ได้รับหนังสืออันนี้ลงวันที่5ถ้าได้รับหนังสือไปรษณีย์ตอบรับที่กรมราชทัณฑ์ส่งมานะครับวันที่10เริ่มนับครับ90วันลันไปเลยครับเนี่ยแหละครับคือสิทธิ์ที่ประชาชนหลายๆคนทั่วไปยังไม่รู้ว่าการต่อสู้ทางศาลปกครองมันมีขั้นตอนแบบไหนนะครับ
ก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางมูลนิธิโดยท่านรองเจมเนี่ยประมาณสัปดาห์หน้าหรือพรุ่งนี้ครับท่านรองพรุ่งนี้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวท่านรองเจมก็จะพาไปขอความธรรมกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วส่วนทางฟ้องร้องทางศาลปกครองซึ่งเหตุเกิดที่กรมราชทัณฑ์นะครับอยู่นนทบุรีอยู่ในขอบเขตอำนาจของศาลปกครองกลางนะครับฟ้องต้องฟ้องในเขตอำนาจนะครับฟ้องทางปกครองฟ้องที่ศาลปกครองกลางนะครับก็สู้กันไปยันศาลปกครองสูงสุดเพราะศาลปกครองจะมี2ศาลนะครับมีศาลปกครองกลางก็คือชั้นต้นแหละครับในเทพเรียกชื่อว่าศาลปกครองกลางแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดครับครับซึ่งคดีนี้คดีนี้มีบรรทัดฐานไปแล้วนะครับก็คือเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคำพิพากษานะครับคดีหมายเลขดำที่อบ138/2564และคดีหมายเลขแดงที่112/2567เพิ่งตัดสินกันตำหมากในครับปี67นะครับเรื่องของเรื่องคือคล้ายของคุณผู้ร้องเป๊ะเลยนะครับเรื่องของเรื่องคือมีคนไปสอบบรรจุราชการในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับตำแหน่งข้าราชการนะครับพอสอบแล้วนะครับประกาศผลสอบนะครับอยู่ดีๆสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับไม่ขึ้นบัญชีเขาครับเป็นผู้บรรจุเป็นตำแหน่งราชการนะครับทางผู้ฟ้องเนี่ย21คนก็ไปฟ้องศาลปกครองที่โคราชนะครับว่าเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบนะครับที่โคราชนะครับก็ส่งมาสู้กันต่อนะครับทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็แพ้คดีที่ศาลปกครองโคราชก็คือศาลปกครองชั้นต้นนะครับทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็อุทธรณ์สู้ศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดก็บอกให้คืนตำแหน่งให้คนที่ไปฟ้องศาลปกครองแล้วก็เพิกถอนคำสั่งที่ไม่ยอมบรรจุเขานะครับเข้ารับราชการของผู้ร้องนี่คือจะตรงกันเป๊ะเลยเพราะเขาก็รักษาสิทธิ์ของเขาครบนะครับแล้วนี่หนักกว่าด้วยลาออกจากพนักงานราชการซึ่งเงินเดือน 30,000 กว่าแล้วต้องมาทำงานด้วยเงินเดือน 8-9,000 นะครับเรื่องนี้เราทำเดินคู่กันทั้งเรื่องของความเป็นธรรมนะครับกับฝ่ายบริหารแล้วก็ดำเนินการฟ้องร้องศาลปกครองเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ร้องผู้เสียหายก่อนนะครับนี่สามารถยื่นแต่ปกครองได้ทันทีเลยได้เลยครับรันแล้วฮะก็คือยังมีความหวังอยู่มีความหวังครับเพราะมีบรรทัดฐานของศาลปกครองสูงสุดนะครับกรณีเดียวกันนะครับก็คือสรุปตอนนี้แนวทางที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ร้องนะครับที่เดินทางมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมในประเด็นนี้ประเด็นแรกก็คือเราจะไปขอความเป็นธรรมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านทวีสอดส่องนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยประเด็นศาลปกครองเนี่ยก็คือโชคดีที่ทางผู้ร้องเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้อยู่แล้วก็ไปดำเนินกระบวนการโต้แย้งคัดค้านสิทธิ์ไว้ก่อนเพื่อที่จะนำเรื่องฟ้องสู่ศาลปกครองนะครับซึ่งก็เชื่อว่าถ้าในขั้นตอนแรกได้ผลก็อาจจะไม่ไปขั้นตอนที่2หรืออาจจะเดินควบคู่กันไปเลยเดี๋ยวอันนี้ต้องถามผู้ร้องอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์แต่เชื่อแน่นอนว่าทั้ง2อย่างเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องในวันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับอีกนิดนึงตอนที่700คนทั้งหมดมันมีลักษณะคล้ายพี่เลยมั้ยแล้วเข้าไปทํางานหรือบรรจุเรียบร้อยกันหมดแล้วหรือยังหรือว่าโดนแช่แข็งไปบางกรณีพี่หรือยังก็ได้รับแจ้งจากพี่เจ้าหน้าที่นะครับของกรมราชทัณฑ์ว่ามีกรณีของผมวุฒิเดียวกันเนี่ยคือคนหนึ่งแต่พี่ตัดสิทธิ์ไปแล้วอย่างนี้แต่คือตอนที่ผมไปยื่นเรื่องที่กพ.ก็มีพี่ที่สำนักงานกพ.ถามว่าน้องมาครั้งที่สองใช่ไหมบอกไม่ครับผมมาครั้งแรกแสดงว่าก็มีน่าจะมีคนนั้นน่ะคือเดินทางไปที่สำนักงานกพ.แล้วหนึ่งครั้งเจ็ดร้อยคนเจ็ดร้อยคนที่ว่านี่บรรจุไหมครับ700คนตอนนี้บรรจุไปแล้วครับคือเขานัด100คนแล้ววันนั้นน่ะคือเขานัดวันที่6อ่ะคือไปยื่นเอกสารไปเตรียมความพร้อมก่อนที่จะรับหนังสือรายงานตัวไปยื่นเอกสารด้วยตรวจสอบทุกอย่างแล้วก็คือวันที่27อ่ะมีการนัดจากกรมราชทัณฑ์ช่วงเวลา 7:30 นนะครับให้ไปรับหนังสือรายงานตัวนะครับรับหนังสือรายงานตัวที่กรมราชทัณฑ์แล้วช่วงบ่ายก็คือไปรายงานตัวที่สถานที่ปฏิบัติหน้าที่ครับซึ่งแสดงว่าหมายถึงว่าคนที่ไม่ผ่านไฟน้อยเหมือนพี่เนี่ยก็ต้องมีตัวสำรองกันขึ้นมาบัญชีนี้ไม่มีสำรองครับบัญชีนี้คือเท่าไหร่เท่านั้นเลยเรียกทั้งหมด700เรียกหมดบัญชีเลยครับเจ็ดร้อยแต่ถ้าคุณขาดคุณสมบัติก็ตัดทิ้งไม่เอาขึ้นมาแทนไม่มีใครขึ้นเพราะว่ามันหมดบัญชีแล้วครับยังมีความหวังที่พอฟัง
พี่จากมูลนิธิทางการไลน์ตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมก็มีความหวังครับผมแค่ต้องการอาชีพต้องการมีอาชีพทำงานเลี้ยงครอบครัวของผมไปแค่นั้นผมไม่ได้ต้องการอะไรอย่างอื่นเลยนะครับผมก็ขอแค่กลับไปทำงานเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับคือวันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็แค่ทำให้ทุกอย่างมันตรงไปตรงมาเป็นธรรมโปร่งใสนะครับตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการจัดสอบเอ่ยการตรวจคุณสมบัติเอ่ยจริงๆอ่ะท่านควรจะตรวจคุณสมบัติให้มันเรียบร้อยซะก่อนด้วยซ้ํานะแล้วก็ประกาศรายชื่อว่าคนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ใช่ว่าพอสุดท้ายเขาสอบไปรายงานตัวหมดแล้วนะครับลาออกจากงานแล้วท่านมาบอกว่าไอ้ปริญญาไม่ตรงแสดงว่าความผิดมันอยู่ที่ใครนะครับท่านมาโยนความผิดให้กับคนที่ไปสมัครเหรอทั้งนั้นที่หน่วยงานท่านเป็นหน่วยงานที่รับสมัครนะครับจริงอยู่มันต้องมีการตรวจสอบข้อมูลทั้งคู่ที่สมัครและคนที่รับสมัครแต่ถ้ากระบวนการการเปิดรับสมัครแล้วมีบุคลากรที่เช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ครับคือเรื่องนี้นะครับตามมาตรฐานศาลปกครองนะครับตะกี้ผมก็จะเพิ่มเติมให้นะครับศาลปกครองสูงสุดท่านบอกว่าการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยหน่วยงานราชการต้องตรวจสอบก่อนนะครับไม่ใช่พอสอบเสร็จแล้วมาโยนภาระในเรื่องวุฒิว่าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงหรือเทียบเท่าไม่ได้นะครับต้องตรวจก่อนนะครับใช่